คนนะครับที่ฟังอยู่ไม่ว่าจะทางบ้านหรือที่ออฟฟิศนะครับก็วันนี้เป็นเวบินาร์ในส่วนเซสชันของดาต้าเบสน้องใหม่ไฟแลนด์ที่เป็นดาต้าเบสต้องบอกว่าเป็นโอป้าดาต้าเบสเป็นโปรดักต์จากประเทศเกาหลีนะครับมันมีชื่อเรียกโดยตรงว่าทิเบโร่ดาต้าเบสครับอ่านว่าทิเบโร่ดาต้าเบสเป็นโปรดักต์จากบริษัทTmax Soft นะครับก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมวรธันบุญวิจิตนะครับเป็น Data Engineer นะครับ อยู่ที่ Computer Union นะครับซึ่งเราเองก็เป็น Distributor ให้กับทางตัว Tmax Soft Thailand ด้วยนะครับก็เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับก็ตัว Tibaro เนี่ยนะครับเป็น product ของบริษัท Tmax Soft จากประเทศเกาหลีนะครับสถานการณ์ใหญ่อยู่ที่โซเกาหลีใต้นะครับก็เรามารู้จัก Tmax Soft กันนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปถึงตัว Tibaro นะครับตัว Tmax Soft เนี่ยนะครับเกิดมาตั้งแต่ปี1997แหละนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะทำในส่วนของ Middleware นะครับมี Market Share อยู่ในเกาหลีค่อนข้างสูงพอสมควรเลยทีเดียวนะครับพอทำไปในเกาหลีได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็ทางผู้บริหาร Tmax เนี่ยนะครับก็คิดว่าควรจะทำตัว Tmax ให้เป็น Worldwide นะครับก็เลยกระจายออกสู่แต่ละภูมิภาคของโลกนะครับตัว Headquarter ที่เกาหลีเองเนี่ยนะครับกว่า900คนของพนักงานเนี่ย 74% เลยทีเดียวนะครับที่เป็น Technical Engineer นะครับนั่นหมายความว่า Tmax เนี่ยพร้อมที่จะพัฒนาพร้อมที่จะ Develop Productนะครับหรือช่วยเหลือในการมีเคสต่างๆเนี่ยค่อนข้างพร้อมเลยทีเดียวนะครับตัว Tmax Soft เนี่ยอย่างที่บอกนะครับ Headquarter ของ Tmax เลยเนี่ยอยู่ที่โซเกาหลีใต้นะครับแล้วก็แบ่งออกเป็นตามภูมิภาคต่างๆที่กระจายกันออกไปเพื่อให้เป็น product เป็น worldwide เนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของ Tmax รัสเซียนะครับ UK อินเดียสิงคโปร์ไชน่าญี่ปุ่นนะครับ US นะครับแคนาดาบราซิลนะครับแทบจะครบแล้วนะครับส่วนไทยเราเองเนี่ยเราจะขึ้นกับทางสิงคโปร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็มีคอมพิวเตอร์ยูเนียนเป็นดิสทริบิวเตอร์ให้นะครับตัวดาต้าเบสที่เบโร่นะครับหลักๆเลยคีย์ของดาต้าเบสเนี่ยก็แน่นอนครับ1ความพร้อมใช้นะครับ high availability เลยนะครับ2ก็คือ high performance ประสิทธิภาพสูงนะครับ3 all platform นะครับควรจะรันได้ทุกแพลตฟอร์ม independent เลยนะครับ virtualization ก็ได้นะครับมีความ strong นะครับมี security ที่ดีนะครับและแน่นอนครับมันควรจะสมเหตุสมผลกับเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นในโครงการหนึ่งนะครับใน1โครงการมันควรจะสมเหตุสมผลไม่ควรจะโดดจนสูงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยกลายเป็นคอนเซ็ปต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจนกลายเป็นตัว Tibaro Database นะครับนี่คือโดยรวมๆที่เป็นกรอบแนวความคิดนะครับแล้วทำไมมันต้องเป็น Tibaro เรามาดูกันตัว Tibaro เนี่ยนะครับมันทำให้ตัวคอสของเราลดลงนะครับด้วยกระบวนการทางการคิดจำนวนไลเซนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีวิธีการคิดที่มีตัวคูณน้ำหนักตัวถ่วงทำให้รูปแบบของไลเซนไม่ว่าจะเป็น physical server หรือเป็นในแต่ละ VM มันมีราคาที่ลดน้อยลงสมเหตุสมผลแล้วก็จับต้องได้นะครับมันก็เลยทำให้ราคาโดยรวมมันค่อนข้างดูดีกับเมื่อเทียบกับตัวสเปคหรือเมื่อเทียบกับฟีเจอร์ที่ได้มานะครับตัวความเข้ากันได้นะครับ capability เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น non standard SQL global standard SQL นะครับหรือ store procedure นะครับพวกการใช้เครื่องมือต่างๆนะครับหรือสกิลของคนที่ใช้ดาต้าเบสเดิมอยู่แล้วนะครับที่จะเปลี่ยนผ่านมาเป็นตัวดาต้าเบสที่เป็นTibaroเนี่ยก็ค่อนข้างจะคล้ายคลึงกันนะครับก็จะใช้งาน
ค่อนข้างจะใช้งานต่อเนื่องได้พูดง่ายๆนะครับก็จะไม่ต้องเทรนคนเดิมจนต้องไปนับหนึ่งใหม่ไม่ใช่นะครับก็จะมีในส่วนของความคล้ายคลึงกับของเดิมอยู่ทำให้มันมีความต่อเนื่องลื่นไหลมากขึ้นในเมื่อมีการไมเกรตหรือเปลี่ยนมาใช้ตัวดัตเตอร์เบสที่เป็นทิบาโร่นะครับความง่ายนะครับความง่ายในการที่จะไมเกรตนะครับ easy migration นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ table space นะครับเรื่องของ view ของสิทธิ์ต่างๆ privilege ต่างๆนะครับเรื่องของ index เนี่ยมันจะมี tool ในการที่ช่วยให้เราไมเกรตง่ายขึ้นนะครับกรอกข้อมูลฝั่งต้นทางกรอกข้อมูลที่เบลโลปลายทางนะครับกดไมเกรตนะครับข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะถูกไมเกรตเข้าหาตัวที่เบลโลเองด้วยถูกตัวดีนะครับความมีประสิทธิภาพของมันนะครับที่เบลโลเป็นดาต้าเบสต้องบอกว่าเป็นดาต้าเบสเจ้าที่2ที่สามารถทำ active cluster ได้นะครับเขาเรียกฟีเจอร์ของตัวเองตัวนี้ว่าTableau Active Cluster นะครับหรือตัวย่อว่า TAC นะครับเราจะเห็นว่าย่อก็ TAC นะครับแน่นอนเป็น Multi Process ด้วย Multi Thread ด้วยนะครับระดับ Low Level Locking Optimize ด้วยนะครับมี Tableau Active Storage นะครับช่วยในการเป็นตัวช่วยจัดการ Storage ในการที่จะทำ Active Cluster นะครับตัวบนนี่คือข้อดีของตัว database Tibaro นะครับเรามาย้อนดูสักนิดหนึ่งว่าต้นทางของ Tibaro ถือกำเนิดขึ้นมายังไงนะครับเดี๋ยวเราให้ฟังนิดหนึ่งในสไลด์นี้นะครับTibaro เนี่ยถือกำเนิดตั้งแต่ปี2003แหละนะครับตอนช่วงนั้นเนี่ยทาง TMAC พัฒนาเป็น Tibaro Release 1ขึ้นมานะครับแต่ที่น่าสนใจแล้วก็เข้ามาในบ้านเราจริงๆในเมืองไทยเราจริงๆเนี่ยก็จะช่วงสักปี2015นะครับที่เป็น Tibaro 6ละนะครับเป็น Tibaro 6ก็เริ่มทำตลาดเรื่อยมานะครับจนปีนี้เนี่ยก็ไปปลายปีเราน่าจะได้เห็นตัว Tibaro 8ออกมาแล้วนะครับก็คือจะเห็นว่ามันจะข้ามไปเป็น Release 8นะครับอันนี้เป็นไทม์ไลน์ที่เขาวางไว้ไซส์เรฟเฟอเรนซ์ในตัวเกาหลีเองเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวท้ายๆเราอาจจะได้เห็นกันนะครับท้ายสไลด์มีการไมเกรตที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็มากกว่า500ไมเกรชันนะครับที่ไมเกรตจากตัว Enterprise Database อื่นๆเข้ามาหาที่บาโลในตัวที่เป็นเกาหลีเองนะครับ Edition ของที่บาโลมี2 Edition นะครับจะเห็นว่ามี standard edition นะครับในช่องที่เป็น SE ช่องที่เป็น SE นี้นะครับแน่นอนว่า standard edition เนี่ยฟีเจอร์มันก็จะไม่เท่ากับตัว enterprise edition ที่เป็นรุ่นที่มันสูงกว่าอยู่แล้วนะครับแต่โดยรวมถ้าเป็น job งานขนาดเล็กขนาดกลางๆนะครับผมว่าค่อนข้างรองรับได้นะครับตัว standard edition เนี่ยดูเป็นเวอร์ชันไปนะครับก็เราให้ใช้งานได้ที่2 socket ครับ2 socket แต่ใน2 socket เนี่ยนะครับเราไม่ได้ล็อกเทรดเลยนะครับก็คือ2 socket จะมีกี่เทรดกี่ VCPU ใช้ได้เต็มที่เลยนะครับส่วน Enterprise Edition เนี่ยเราไม่ได้ล็อกเลยนะครับให้เต็มที่เลยแต่ส่วนที่ Enterprise Edition จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนี่ยนะครับเป็น optional เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวที่ทำ cluster นะครับ database cluster ที่เป็น Tibaro Active Cluster นะครับแล้วก็ส่วนที่ดูน่าสนใจเลยก็คือในส่วนของการรันอยู่บน VM หรือรันอยู่บน virtual นะครับเราให้เลยนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มนั่นหมายความว่าคุณจะรันอยู่บน VMเท่าไหร่ก็ได้ GVM ก็ได้ไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยวิธีการคิดไลเซนส์ก็เป็นวิธีการคิดไลเซนส์บน VM ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยทาง TMAC จะคิดประมาณสัก2 V CPU เป็น
ึ่งลายเซ็นนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีวิธีการคูณตัวถ่วงน้ำหนักซึ่งมันทำให้ราคามันสมเหตุสมผลของตัวเขาเองอยู่นะครับก็ความแตกต่างก็จะมีพอสมควรในส่วนของ Standard Edition กับ Enterprise Edition นะครับอันนี้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่ในเว็บไซต์ของตัว T-Mac เองนะครับเดี๋ยวท้ายๆเดี๋ยวจะมี URL ให้ดูนะครับ High Availability ของ Tibalo นะครับ Tibalo เนี่ยมีในส่วนของ Tibalo Active Cluster นะครับ TAC นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้การันตีระบบของคุณได้ว่ามันสามารถทำงานได้24/365ก็คือไม่มีดาวน์ไทม์สามารถเป็น failover ได้นะครับก็คือเป็น HA กันได้นะครับจากไดอะแกรมนี้เราเห็นอะไรไดอะแกรมนี้นะครับเรามองเห็นว่าตัว Tibalo Instance เนี่ยนะครับเหมือน worker node นะครับก็คือมี worker node ได้เต็มไปหมดเลยนะครับมี instance ที่1 instance 2นะครับ node 1 node 2 node 3ไปเรื่อยๆได้เลยนะครับทำงานร่วมกับTSCที่ทำงานอยู่บนแชร์ดิสนะครับนั่นหมายความว่าแต่ละเวอร์เกอร์โนดมองแชร์ดิสนะครับดูด้านล่างนะครับสไลด์ด้านล่างพอดีเมาส์มันจะค่อนข้างตัวชี้เมาส์หายบ่อยหน่อยนะครับแล้วก็มันแวบๆๆไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับดูตัวแชร์ดิสตรงนี้นะครับเวอร์เกอร์โนดทุกโนดเนี่ยนะครับใน1โนดเนี่ยจะมองข้อมูลมาที่ตัว data file ที่อยู่บนแชร์ดิสใช้งานร่วมกันนะครับโนด1โนด2ทำงานร่วมกันนะครับมีโหลดเข้ามานะครับมีโหลดเข้ามา worker เข้ามาแต่ละโนดนะครับเขียนลงบนแชร์ดิสนะครับเขียนลงบน data file ที่อยู่บนแชร์ดิสมี log file มี review log มี archive log เช่นเดียวกันนะครับแต่ละโนดนะครับทำงานผ่านกันด้วย network high speed ที่เป็น high speed heartbeat นะครับคอยเช็คว่าโหนดไหนยังดีอยู่ไหมนะครับถ้าเวอร์เกอร์1ตายไปโหนด1ตายไปก็จะมีโหนดอื่นที่สามารถทำงานแทนได้นะครับระบบที่เป็น Active Cluster ขั้นต่ำมันต้องมี2โหนดนะครับคอยช่วยเหลือกันถ้าโหนดใดโหนดหนึ่งตายไปโหนดหนึ่งจะทำงานแทนนะครับแต่เราสามารถมีได้หลายโหนดกี่โหนดก็ได้นะครับก็เป็นคอนเซปต์ของ Databaseคลัสเตอร์ที่ทำงานได้ด้วยตัวฟีเจอร์ของตัวดาต้าเบสเองนะครับก็จะทำให้ระบบก็สามารถการันตีได้ว่ารันได้24/365วันเลยนะครับในส่วนของ security นะครับ security เนี่ยตัว Tibalo มีฟังก์ชัน encryption data ของตัวเองนะครับไม่ได้พึ่งฟังก์ชัน encrypt ที่อื่นนะครับเป็นอัลกอริทึมที่ถูกเขียนขึ้นมาเองนะครับจะมี process ก็คือมี table space encrypt ด้วยนะครับแล้วก็ค่อยส่งเข้าไปเขียนที่ตัว table นะครับในการอ่านกลับก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมี master key เป็นตัวคอย decrypt data เพื่อส่งกลับมายัง user ผู้ใช้นะครับก็จะเป็นระบบ security data ที่จะถูกเขียนบันทึกลงใน data file นะครับที่จะถูกเขียนลงใน table ต่างๆก็ค่อนข้าง strong นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างในการ integrate กับตัว database อื่นๆนะครับตัว Tibalo เนี่ยจะมีฟีเจอร์อยู่ฟีเจอร์หนึ่งชื่อว่า DB Linkdatabase link นะครับใช้สำหรับเชื่อมต่อกับตัว database อื่นๆที่ยังใช้งานอยู่ทำไมมันมี scenario นี้เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราให้ฟังว่าบางครั้งในการที่เราทำงานหรือในการที่เรามีแอปพลิเคชันขึ้นมา1ตัวเนี่ยมันอาจจะถูกแอปพลิเคชันนั้นเนี่ยอาจจะถูกเขียนมาในลักษณะที่นานมาแล้วนะครับถูกพัฒนามาก่อนหน้านั้นแล้วปัจจุบันต้องมีแอปพลิเคชันใหม่ที่เป็นดาต้าเบสรุ่นใหม่นะครับก็อย่าง
สมมุติว่าทีมพัฒนาเลือกดาต้าเบสเป็นทิเบโร่รุ่นใหม่แล้วนะครับจะพัฒนาแอปขึ้นใหม่แต่ยังต้องมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลจากแอปพลิเคชันเก่าที่ยังใช้งานอยู่นะครับยังมีใช้งานอยู่ด้วยนะครับแล้วก็สถาปัตยกรรมอาจจะไปไม่ได้แล้วนะครับแต่ยังต้องใช้งานอยู่ก็ทิเบโร่มีฟีเจอร์ที่ provide ให้ก็คือตัว DB Link ที่สามารถทำตัวเองเป็นเกตเวย์ในการคิวรี่ผ่านทิเบโร่นะครับแล้วผ่าน Gateway DB Link เนี่ยไปดึง data เอาจากตัว database เก่านะครับดูจากไดอะแกรมนะครับไดอะแกรมเราเห็นอะไรนะครับclient เนี่ยเซ็นคิวรี่ไปหาที่ทิเบโร่นะครับทิเบโร่ก็ convert คิวรี่ตัวนั้นนะครับไปหาตัว database เดิมนะครับผ่าน standard interface ทั่วไปเลยนะครับหลังจากได้ข้อมูลกลับมานะครับตัว DB Link ก็ทำหน้าที่ convert data return เข้ามาเป็น data type ของ Tibolo แล้วก็ส่งออกให้กับทาง client นะครับก็จะมีตัว DB Link เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่สามารถทำให้ตัว database Tibolo ทำงานเชื่อมกันร่วมกันกับตัว database อื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็เคสเนี้ยเป็นเคสกรณีศึกษาของทางมหาวิทยาลัยยอนเซในเกาหลีใต้นะครับเป็นการอินทิเกรตข้อมูลของนักเรียนนักศึกษานะครับโดย data หลักเลยก็เป็นใช้เป็น Tibolo นะครับแล้วก็จะมีตัว database อื่นๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งอันนี้เราไม่สามารถเอ่ยชื่อตัว database อื่นได้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็เลยใส่เป็นตัว AlterDB ไว้นะครับเดี๋ยวก็จะมีในส่วนของหลายภาคส่วนที่นำมาอินทิเกรตต่อกันผ่านตัวฟีเจอร์ที่ชื่อว่า DB Link นี้นะครับก็ค่อนข้างเป็นประโยชน์กับการออกแบบโซลูชันถ้ามีโซลูชันที่ต้องทำใหม่แล้วก็ต้องมีการเชื่อมต่อกับตัวดาต้าเบสอื่นๆด้วยอะไรอย่างนี้นะครับความเข้ากันได้นะครับตัว Tibolo เนี่ยมีทูเครื่องมืออยู่ตัวหนึ่งชื่อว่า T-up นะครับ T-up ใช้ทำ migration นะครับ migration จะเห็นว่าตัวจากตัวชาร์ตไดอะแกรมเนี่ยนะครับเราจะมี application reuse ก็คือคอนเซปต์ของ Tibolo ความคิดของตอนที่พัฒนา T-up เนี่ยนะครับก็คือมองว่าคนทำ application เนี่ยควรจะแก้ไขตัว application ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการย้ายฐานข้อมูลนะครับก็เลยถ้าแอปพลิเคชันใช้ฐานข้อมูลเดิมอยู่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะมี table space มี table มี view ต่างๆนะครับมีตัว user schema มีสิทธิ์การใช้งานนะครับ index ต่างๆนะครับ T-up ควรจะรู้จักแล้วก็ทำความเข้าใจกด transfer นะครับ migrate ผ่าน T-up มาเนี่ยมันลงถังที่บาโลเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยนะครับถังฝั่งขวามือที่เป็นสีส้มๆเนี่ยนะครับมันควรจะได้มาข้อมูลที่มาทั้งหมดเลยเหมือนเดิมนะครับมาหมดเลยเหมือนเดิมนั่นหมายความว่าคือ complete capability นะครับอาจจะ 97% 98% อาจจะมีต้องแก้ไขบ้างเล็กน้อยก็อันนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นสแตนดาร์ดมาตรฐานทั่วไปหรือเปล่าหรือว่าใช้คำสั่งเฉพาะของตัว engine database เดิมมากน้อยแค่ไหนนะครับก่อน migrate ก็ต้องมาเช็คมาดูกันก่อนนะครับก็โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเป็นสแตนดาร์ด procedure data type function นะครับ standard interface non sql standard sql เนี่ยก็โดยส่วนใหญ่เราก็จะดูมาได้ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นตัว tool ที่ใช้ในการmigrate ที่ค่อนข้างทำให้การ migrate จากดาต้าเบสอื่นๆนะครับมาหาตัว Enterprise Tibolo เนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับทำให้คนที่ดูแลข้อมูลนะครับ DBA ทำงานไม่เหนื่อยมากนักนะครับแล้วก็คนโคดดิ้งเนี่ยก็แก้ไขตัวแอปพลิเคชันหรือแก้ไข Store Procedure น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับก็เป็นทูลเครื่องมือที่ช่วยให้เราทำงานง่ายขึ้นในอีกสเต็ปนึงส่วนตัวเครื่องมือในการบริหารจัดการเนี่ยมันก็จะมีตัว tool อยู่ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า TB Admin นะครับ T
TB admin เนี่ยทำหน้าที่ก็จะเราสามารถใช้คำสั่ง SQL ในนี้นะครับสร้างอะไรในนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะสร้างสกีม่าใหม่สร้างจะคิวรี่ดูอะไรเราสามารถใช้ตัวนี้บริหารจัดการได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบ็กอัพรีสโตร์ก็ได้นะครับอิมพอร์ตข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ถนัดที่จะเป็นในส่วนของคอมมานด์ไลน์ผ่านหน้าคอมมานด์ไลน์นะครับก็สามารถใช้งานผ่านที่เป็น GUI ได้มี GUI ให้นะครับใช้งานง่ายเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีตัว TUP ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับที่จะสังเกตว่าตัวซอสนะครับเราก็ระบุ address ระบุ IP address ระบุ port นะครับชื่อ database ที่เราจะ migrate มานะครับ user ID อะไร password อะไรนะครับฝั่งซ้ายจะ migrate จาก database อะไรนะครับระบุไปแล้วก็เดี๋ยวมันจะขึ้นตรงโซนนี้ให้นะครับก็มีข้อมูล table อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เลือกได้ว่าเราจะเอาอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ระบุฝั่งขวาว่าเป็น source ที่เป็น table เนี่ย username password อะไร IP อะไร port อะไรเช่นเดียวกันนะครับเสร็จปั๊บmigrate นะครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆซิงค์ data ข้อมูลเข้ามานะครับรอจนเสร็จนะครับก็สามารถเทสแอปพลิเคชันที่มีอยู่เดิมนะครับ reuse application มาใช้กับ database ใหม่ที่เป็น Tibero ได้นะครับ Tibero สามารถรันได้ในทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น x86 นะครับที่เป็น Windows Server นะครับจะเป็น AIXครับเป็นของ IBM บน Linux Server ต่างๆนะครับหรือบน Sun Solaris รันได้นะครับหรือที่เป็น HP Titanium อะไรอย่างนี้นะครับสามารถรันได้นะครับดังนั้นค่อนข้างจะสะดวกในการที่ SI จะนำตัว Tibero ไปใช้ในการออกแบบโซลูชันถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้เซิร์ฟเวอร์ที่มีความเสถียรสูงหรือเป็นแพลตฟอร์มที่เป็น Linux หรืออะไรก็ตามแต่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถเลือกไปใช้ได้นะครับเนื่องจากมันรันได้ในทุกแพลตฟอร์มนั่นเองนะครับก็คร่าวๆของ Tibero นะครับความง่ายของ Tibero ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับโดยสรุป key benefit สำหรับลูกค้าเลยเนี่ยนะครับมันคือการทำ migration ที่สะดวกนะครับมีความง่ายในการที่จะ migrate จาก data เดิมมาหาตัว Tibero ใหม่นะครับมีความรวดเร็วนะครับและที่สำคัญเลยเนี่ยคือมัน save cost ของการออกแบบระบบเซฟคอสของโครงการนั้นๆ นะครับตัวลูกค้านะครับที่เป็น worldwide อันนี้ผมให้ดูในส่วนของที่เป็น worldwide แล้วกันค่อนข้างมีหลายที่นะครับที่ใช้โดยดูจากโลโก้แล้วเนี่ยเราเห็นแล้วเนี่ยเราก็จะอาจคุ้นหูคุ้นตากันบ้างนะครับก็จะมีไซส์ค่อนข้างใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับที่เอามาให้ดูกันในส่วนนี้ในส่วนที่เป็นลูกค้าในประเทศไทยเองหลายๆคนน่าจะมีคำถามนี้อยู่ในใจแล้วทำไมให้ดูแต่ลูกค้าต่างประเทศแล้วในไทยมันมีที่ไหนใช้บ้างหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีความสงสัยทำไมไม่พูดถึงสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ส่วนของลูกค้าในไทยเนี่ยครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากพี่กุ้งรุ่งทิพย์นะครับทินสายงามนะครับเป็น country manager ของที่แม็กซ์utility and education นะครับ healthcare bank and financial ในเมืองไทยนะครับเดี๋ยววันนี้ให้ทางพี่รุ่งทิพย์นะครับจะเป็น country manager ของไทยแลนด์เราเนี่ยนะครับเล่าให้ฟังในส่วนนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเรียนเชิญพี่ปุ้งเลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะขอบคุณน้องประธานท่านนะคะที่ Microsoft เองเนี่ยได้รับเกียรติจากลูกค้าในระดับ Enterprise ในเมืองไทยนะคะในอย่างเช่น Telecom Communication นะคะเรา
เราได้รับเกียรติจาก Telecommunication เจ้าหลักนะคะทั้ง number 1 number 2เนี่ยเลือกเรานะคะให้เกียรติที่จะใช้งานเราในระดับ Enterprise นะคะเรามีลูกค้าอยู่ในกลุ่มของอย่างธุรกิจโรงพยาบาลซึ่งเป็นโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศนะคะเป็นโรงพยาบาลที่มีนักเรียนแพทย์นะะซึ่งมีจำนวนเตียงเกือบถึง 1,000 เตียงนะคะท่านก็ให้โอกาสที่จะใช้เรานะคะทั้งอาจารย์หมอแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลก็เองนะโดยที่เลือกเราเนี่ยเนื่องจากว่าเราช่วยทางโรงพยาบาลให้ขึ้นคลาวด์ได้นะคะflexibility ในการที่จะเอาdatabase เอาขึ้นคลาวด์ในการคิดราคา license นะคะแล้วก็ในการที่จะรันอยู่บนคลาวด์ได้ทั้ง public แล้วก็ private cloud นะคะอันนี้เป็นข้อได้เปรียบที่ทางทีม Microsoft นะคะช่วยในกลุ่มธุรกิจมันเป็นการตอกย้ำให้ผู้บริโภคในเมืองไทยได้เข้าใจว่า product ของเราเนี่ยเป็น product ระดับ enterprise นะคะเทียบเคียงกับdatabase ระดับ enterprise เลยซึ่ง2ธุรกิจที่กล่าวมาเนี่ยเป็นธุรกิจที่เป็น 24/7 นะคะหยุดไม่ได้เลยอย่างโรงพยาบาลเนี่ยถ้าหยุดไปสัก 2-3 นาทีเนี่ยคุณลองคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นในกลุ่มธุรกิจของเขานะคะในโรงพยาบาลที่คริติคอลตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็เป็นการตอกย้ำที่อาจารย์หมอเนี่ยเลือกเราแล้วก็ใช้เรานะคะได้เกียรติเรายิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเรายังมีกลุ่มธุรกิจที่เป็นยูทิลิตี้นะคะในเมืองไทยซึ่งท่านก็ให้เกียรตินะคะที่จะใช้เราในการรันซึ่งรันธุรกิจในกลุ่มของในเป็น customer service นะคะซึ่งก็มีลูกค้าที่ใช้จำนวนมากนะคะหลายๆท่านก็เป็นลูกค้าอยู่นะคะเพราะเป็น provider ที่ในเมืองไทยอยู่นะคะเรามีกลุ่มการศึกษาซึ่งเป็นทั้งการศึกษาที่เป็นเอกชนนะคะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแล้วก็มหาวิทยาลัยของรัฐนะคะเรายังมีกลุ่มแบงค์นะคะซึ่งเป็นแบงค์ทางกิจการพิเศษนะคะของรัฐนะคะแล้วก็ financial อื่นๆของรัฐนะคะทั้งนี้ก็อยากจะฝากเพื่อนๆ นะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังที่มีเกียรติทุกท่านเอาไว้ว่าถ้าท่านมีความสนใจที่จะนำฟิวโรเข้าไปในองค์กรก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะคะในเซสชันในเพจหน้าถัดไปนะคะจะมีคำแนะนำในการที่จะดาวน์โหลดนำมาใช้นะคะโดยนะจะขอแนะนำให้ดาวน์โหลดนำมาใช้ได้นะคะเพื่อจะลองทดลองโปรดักต์ของเรานะคะเข้าไปใน http.technet.tmaxsoft.comเดี๋ยวยังไงดิฉันจะขอฝากกลับไปที่คุณรอยทันเลยค่ะที่จะแนะนำในการใช้ค่ะขอบคุณพี่กุ้งรุ่งทิพย์ทินสยามนะครับที่แมเนเจอร์ของทีมแม็กซ์ออฟไทยแลนด์นะครับสำหรับการจะดาวน์โหลดเดโมมาทดลองใช้ดูเนี่ยนะครับก็ผมเตรียมข้อมูลมาให้แล้วนะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ตัวเว็บไซต์ตาม URL ที่ขึ้นในสไลด์นี้ได้เลยนะครับก็คือ https://technet.tmaxsoft.com นะครับสามารถเข้าไปแล้วก็จะมีสมัครสร้างแอคเคาท์ก่อนนะครับเมื่อสร้างแอคเคาท์แล้วเนี่ยพอหลังจากล็อกอินแล้วเนี่ยนะครับกดล็อกอินเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะสามารถ generate เอา demo license request มาได้ตัวหลังจากล็อกอินเสร็จปั๊บเนี่ยถ้ากดเดโม่ไลเซนส์เนี่ยนะครับมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้เรากรอกนะครับว่าจะเลือก Product เป็น Tibaro นะครับเวอร์ชัน6นะครับมันจะมีเวอร์ชัน5เวอร์ชันอะไรด้วยนะครับเราก็เลือก Last เวอร์ชันเลยนะครับไทป์เนี่ยเป็นเดโม่อยู่แล้วเป็นเดโม่ไลเซนส์นะครับสามารถทดลองใช้ได้นะครับที่สำคัญเลยนะครับที่สำคัญเลยเราต้องกรอกตรงนี้ครับที่เป็นhost name นะครับ host name เนี่ยให้ใส่ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการติดตั้งตัว database Tibaro ลงไปนะครับก็ในที่นี้ที่ผมทำมาเนี่ยก็จะเป็นใส่ชื่อว่า Tibaro SVR นะครับที่มาจาก server นะครับ Tibaro server นะครับก็เป็นชื่อเครื่อง server ที่เราจะใช้นั่นแหละนะครับถ้าเราทดสอบในตัวVMware นะครับหรือทดสอบในตัว VirtualBox นะครับในเครื่องโน้ตบุ๊กเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็สร้าง VM ขึ้นมา1ตัวจะเป็น Windows เป็น Linux อะไรก็ได้นะครับตั้งชื่อเครื่องให้ง่ายๆนะครับก็แล้วก็เอามากรอกตรงนี้แหละนะครับตัวชื่อเครื่อง Edition ก็
เพจมันบน Enterprise Edition ไปเลยนะครับหรือใครอยากทดลองว่า Standard Edition มันมีฟีเจอร์จำกัดไว้แค่ไหนก็สามารถเทสได้นะครับเลือกได้ส่วน email address เนี่ยก็เป็นอีเมลตอนที่เราสมัคร account นะครับสมัคร account เข้าไปนะครับตรงชื่อด้านล่างก็เป็นชื่อที่เราสมัครไปนะครับไม่อันนี้ไม่เกี่ยวอะไรโฟนก็เป็นเบอร์โทรที่เราใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ขอความเห็นนิดนึงครับว่าเป็นเอาไปใช้เพื่ออะไรอะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้ทางตัว T-Map เนี่ยเขาจะได้รู้ว่าอ๋อมีคนสนใจเอาไปใช้ในงานแบบไหนเขาจะได้พัฒนาฟีเจอร์อะไรเพิ่มเติมไหมอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ผมก็ใส่ว่าจัดเทสเดโมนะครับหลังจากกด Submit กด Submit เสร็จปั๊บตัวลายเส้นมันจะถูกส่งไปที่อีเมลของเรานะครับอีเมลของเราก็บางทีก็ต้องตรวจสอบดูนิดนึงนะครับมันอาจจะเข้าไปอยู่ที่จังก็ได้นะครับลองดูแล้วก็ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ชื่อว่า license.xml นะครับเอาไปใช้ได้นะครับเอาไปใส่ในตัวโฟลเดอร์ license ของตัว binary ที่เราติดตั้งลงไปนะครับการดาวน์โหลด license มีประมาณนี้นะครับทีนี้ส่วนการดาวน์โหลด binary file นะครับที่หน้าเว็บของตัว TechNet เนี่ยของ T-Macsoft เนี่ยนะครับจะมีในส่วนเมนูดาวน์โหลดนะครับตามสไลด์เนี่ยนะครับจะมีในส่วนเมนูดาวน์โหลดกดเข้าไปที่เมนูดาวน์โหลดนะครับก็แล้วเลือก product ที่เป็นตัว database Tibelo ได้เลยนะครับมันก็จะมีเป็นตอนนี้น่าจะเป็น FS07 นะครับ Tibelo 6 FS07 ตัวลายเส้นนี้นะครับลายเส้นนี้เราสามารถใช้งานได้มีอายุ6เดือนนะครับค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างนานที่จะเอามาใช้ทดลองพัฒนาแอปพลิเคชันได้เลยทีเดียวนะครับTibelo ที่อยู่บนคลาวด์นะครับอันนี้ผมเพิ่มเติมให้นิดนึง Tibelo ที่อยู่บนคลาวด์เนี่ยนะครับก็ที่ตอนนี้นี่มีอยู่2ที่ก็คือตัวเผื่อใครอยากมี account อยู่ไปแบบทดลองใช้ดูอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีในส่วนของ AWS นะครับ Marketplace กับในส่วนของตัว Microsoft Azure นะครับที่ provide Tibelo 6 Enterprise ให้นะครับก็อยากฝากเอาไว้ครับ Tibelo เป็นดาต้าเบสน้องใหม่เป็นดาต้าเบสทางเลือกที่อยู่ในกลุ่มเซกชันของงาน Enterprise นะครับราคาสมเหตุสมผลมีฟีเจอร์ในการทำงานที่ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยแหละเมื่อเทียบกับตัวดาต้าเบสในกลุ่ม Enterprise เดียวกันนะครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการที่จะลดคอสของโครงการได้นะครับลดค่าใช้จ่ายในการนำไปทำโครงการต่างๆได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างมีเสถียรภาพที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับอยากฝากเอาไว้เป็นดาต้าเบสทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งทีนี้ในส่วนของหากมีลูกค้าท่านใดหรือ SI ท่านใดสนใจนะครับสนใจในส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาเองได้นะครับอยากจะทดลองนำไปใช้ดูหรืออยากจะให้ทาง Computer Union ของเราเนี่ยเข้าไปช่วยทำ Proof of Concept นะครับทำ POC ก่อนที่จะเทสว่ามันเข้ากันได้จริงไหมอะไรไหมก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้มันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองติดต่อเข้ามาได้ทิ้งอีเมลกับเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เดี๋ยวผมให้ทางน้องที่ดูแลในส่วนมาร์เก็ตติ้งตรงส่วนนี้ในส่วนเซลล์ตรงส่วนเนี้ยติดต่อกับท่านนะครับแล้วก็นัดเพื่อที่จะเข้าไปนำเสนอในเชิงลึกหรือนำเสนอให้คนอื่นที่ในบริษัทของท่านที่ยังไม่ได้เข้าฟังเซสชันนี้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารกับเกี่ยวกับความเป็นมาของ Tibelo ฟีเจอร์ต่างๆมีอะไรบ้างครับหรือนัดวันที่จะ POC ที่จะทำ Proof of Concept ได้นะครับก็สามารถฝากอีเมลหรือโทรศัพท์ทิ้งเอาไว้ได้นะครับก็ในส่วนนี้ก็คงจะจบแล้วนะครับทีนี้ก็ใครมีคำถามอะไรอื่นๆที่อยากสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถถามลงมาในตัวแชทบ็อกซ์ได้เลยนะครับต
รงนี้เลยเนาะมันเหมาะกับแอปพลิเคชันโปรแกรมใช้เขียนอะไรเหมาะราคาเป็นอย่างไรและมีตัวเดโมอันนี้เมื่อกี้น่าจะตอบไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วเนาะตัวแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับจะสามารถเชื่อมต่อได้ไม่ว่าจะเป็นเขียนด้วย .net เขียนด้วย C# VB อะไรก็ได้นะครับหรือจะทำเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่เขียนด้วย PHP ก็สามารถเชื่อมต่อกับTibaroได้โดยใช้ตัวเชื่อมต่อที่เป็น OCI ได้เลยด้วยซ้ำไปนะครับการเชื่อมต่อผ่านสแตนดาร์ดมาตรฐานเลยครับไม่ว่าจะเป็น JDBC ODBC นะครับสามารถเชื่อมต่อได้นะครับตัวราคาอันนี้ต้องขออนุญาตฝากเป็นอีเมลแอดเดรสลงมาแล้วเดี๋ยวให้น้องเขาส่งคร่าวๆให้ได้นะครับก็ตัวเดโมตอบไปแล้วนะครับส่วนตัวเรื่องราคาเนี่ยผมได้เลยว่าสมเหตุสมผลแน่นอนนะครับทิ้งอีเมลไว้เดี๋ยวผมให้น้องผมเดี๋ยวครับผมให้น้องผมติดต่อกลับเข้าไปนะครับเป็นทิ้งอีเมลเบอร์โทรทิ้งไว้ได้นะครับเพราะว่าก็อาจจะไม่เหมาะสมนักที่จะพูดเรื่องราคาออกไปเลยมี position ใน Gartner มั้ยนะครับมี Forrester มี IDC มั้ยตัว position ใน Gartner เนี่ยนะครับก็ด้วยความที่ database ยังเป็น database ที่เพิ่งเกิดมาใหม่ได้ไม่นานนักนะครับposition มันอาจจะยังในอยู่ในกลุ่มที่เป็น enterprise แต่ว่ายังมีกลุ่มที่การตกสำรวจไปอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวทิ้งข้อมูลอีเมลเบอร์โทรไว้ครับเดี๋ยวทาง TMAP Thailand จะส่งข้อมูลตรงนี้ให้ท่านอีกรอบหนึ่งครับผมมีคำถามอื่นอีกไหมครับอยากตอบมากคำถามในช่อง Q&A ครับโอเคขอบคุณครับคอมแพร์กับdatabase อีกเจ้าหนึ่งเรื่องราคาฟีเจอร์ performance ผมตอบได้เลยว่าสมเหตุสมผลแล้วก็ราคาดีแน่ๆครับแต่ผมไม่สามารถพูดออกไปได้ว่ามันมากกว่าน้อยกว่ายังไงเนาะแต่ว่าก็ดีครับดีเลยส่วนperformance เนี่ยผมว่าค่อนข้างดีครับดีเพราะว่าในส่วนของการกินรีซอสของเครื่องเนี่ย Tibaro กินรีซอสของเครื่องน้อยกว่านะครับกินรีซอสของเครื่องน้อยกว่าสามารถลงในเครื่องทดสอบเนี่ยมีแรมสัก2กิกก็รันได้นะครับก็ทำแอปพลิเคชันเล็กๆเทรดได้นะครับผมเคยทำใน VMware เล่นๆเนี่ยผมทำแรม4กิกเอาแค่1 CPU อะไรเงี้ยนะครับก็ฮาร์ดดิสก์แค่50กิกก็ทำแอปพลิเคชันเล่นพอเทสได้อยู่ครับนั่นหมายความว่าก็คือแล้วตัวไบนารี่ที่ใช้ติดตั้งของ Tibaro เองเนี่ยก็ขนาดเล็กด้วยนะครับไม่ได้ขนาดใหญ่นะครับขนาดหลักแค่หลัก 4-500 เมกเองนะแต่ว่ารันโหลดระดับ Enterprise ได้ผมว่าค่อนข้างเยี่ยมเลยทีเดียวครับผมส่วนเรื่องขอดีเทลเมนวลและไพรส์อันนี้ทิ้งอีเมลมาแล้วเดี๋ยวผมให้น้องจัดการส่งให้ครับขอบคุณมากครับมีคำถามจากท่านอื่นอีกไหมครับยังถามเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะครับเพราะยังไม่หมดเวลาครับถามเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะครับ